สวัสดีครับมีตู้ใหม่มานะคือทูตสวรรค์เจนเลนเซียนะครับผมก็เลยจะมาส่งแต่ว่าตัวส่งผมอะคือมันมีน้อยมากผมก็เลยจะทยอยส่งนะครับไม่ได้หวังนะว่ามันจะได้อะเออแต่ก็นั่นแหละเรามาส่งดูครับอันนี้ผมต้องใช้เฟซซื้อด้วยนะคือแล้วผมไม่รู้ไงว่ามันมีแพ็กเกจมาคือมันคุ้มมากแพ็กเกจอะผมไม่รู้อันนี้ผมก็เลยใช้เพชรซื้อตัว10โลแรกครับก็คือเกลือคือเป็นอะไรที่ออกยากมากมันเป็น SP นะครับมันไม่ใช่ SSR นะถ้าเป็นร่าง SSR คือมันจะเป็นทูตสวรรค์6ปีกอะเป็นปีกสีเหลืองถ้าจำไม่ผิดนะส่วนเป็นร่างเนี้ยมันเป็นร่างเทพอะเป็นร่างปีกสีขาว6ปีกแต่ผมเห็นมันคล้ายๆเหมือนมันไม่ใช่2ปีกนะแต่ก็ช่างมันนะครับอันนี้โลที่20นะไม่ได้สุ่มต่อเนื่องครับผมสุ่มต่อเนื่องไม่ได้นะเพราะผมไม่มีอันนี้ผมต้องทยอยสุ่มไปทีละนิดทีละนิดผ่านไป20แล้วครับ21แล้วทองออกยากมากนะตัวเนี้ยโอเคทองมาแล้วครับเป็นตัวอะไรวะโอ้ใต้หัวไฟคือผมอยากได้มากแล้วไอตัวเนี้ยเพราะว่าผมมีจูจูชินใช่ไหมคือมันสามารถเอามาคอมโบได้ผมก็เลยปั้นเล่นด้วยตอนเนี้ยอยู่ในทีมหลักแล้วก็ได้มาแล้วไอ้แพ็กเกจไอ้นั่นที่มันสุ่ม30ครั้งแล้วมันจะได้ครับข้างล่างผมก็เลยเอามาเชื่อมนู่นเชื่อมนี่ให้เสร็จเพราะว่าผมต้องใช้ไงตัวเนี้ยมันมีทักษะวิญญาณประสาทไงเป็นพยัคฆ์โลกันอันนี้ผมมาเปิดเลยนะครับไม่รอนะแต่มันสวยแบบสวยมากคือหน้าตู้ก็ไม่ได้มาสุ่มอันนี้ก็ดันได้ตัวซ้ำแต่มันมีโอกาสได้ SP นะถือว่าดีมากแต่ก็นั่นแหละครับได้ตัวที่เราไม่ได้ใช้มาอายินแต่ก็ปั้นไปครับตอนนี้1ดาวแดงแล้วไปกว่าจะทำได้ครบ10โลนี่มันยากกันนะจริงๆต้องผ่านด่านผ่านอะไรโหสารพัดไปครับ40ก็คือเกลือจริงอย่างน้อยได้ทองก็ยังดีนะแล้วก็ NP นะเขาบอกเลยนะแทบไม่ต้องไปหวังโอกาสน้อยมากอันนี้น่าจะ50ผมมีเศษนะผมก็เลยส่ง1โลอันนี้วันต่อไปแหละเต็มที่ผมทำได้แค่ส่งมาละ10รอบแค่นั้นแต่ดีนะได้ตัวใหม่มาไอตัวนี้มันได้อะไรวะไอมีร่างจริงด้วยอันนี้ครบ60โลแล้วนะครับอันนี้ปลุก1ครั้งมันมีเศษไงผมปั้นความว่องไวกับโจมตีนางเกี่ยวนะผมจะเอา2อย่างนี้เท่านั้นไอตอนนี้มาบ่อยมากบ่อยชิบหายอ
ว่าท้องจะออกอ่ะคือมันต้องประมาณสะสมโชคประมาณ30ขึ้นไปถึงจะออกโอกาสน้อยมากก็จะได้ทองแต่ก็ดีนะตู้นี้ผมไปได้ไม่ค่อยได้3เลยนะอันนี้ปักเป้าผมก็ใช้นะอันตัวเนี้ยนานรอหินใช้อยู่ในทีมหลัก6ตัวตอนเนี้ยคือเป็นซัพพอร์ตที่เพิ่มพลังวิญญาณโอเคอ่ะมันคอมโบต่อเนื่องได้เลยโอเคเนี่ยนะครับต่อจากนี้แหละคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมว้าวมากคือมันโอกาสออกน้อยมากอะแต่มันออกให้ผมอะดูเลยครับเรียกว่าเพนดาวผมนึกว่าไอ้นั่นอะพิธีกับบีเฉินซินแต่ไม่ใช่มันคือตัวหน้าตู้ทุสวรรค์โอสดครับคือตอนไปสุ่มหน้าตู้ไม่ออกเลยแต่มันดันมาออกอันเนี้ยคือแล้วแบบโอ้โหเท่เป็นตัวที่เท่มากผมก็เลยปั้นใจครับเป็นตัวดาเมจรองเป็นตัวที่2เลยนะผมเอาทางซานไอคอนออกนะทางซานคอนเฮาเทียนออกคือมันไม่สามารถเพิ่มดาวได้อะมันเพิ่มยากผมก็เลยเอาออกใช้เป็นเจนเลนเซียเลยดาเมจหลักๆก็มี3ตัวจูจูชิงทูสวรรค์แล้วก็ไต้โมไป3ตัวนี้ครับนอกนั้นจะเป็นควบคุมกับซัพพอร์ต2ตัวผมก็ไม่รอช้าผมปั้นใช้เลยคือเป็นตัวที่สวยอ่ะไม่เท่ดีอ่ะปีโคตรเท่นี่ผมนี่เอาขึ้นเป็นรูปปกแหละตัวเริ่มต้นจากนั้นผมก็ยังสุ่มต่อนะผมก็ยังเก็บตัวสุ่มต่อเรื่อยๆแต่ก็ไม่ได้หรอกสุ่มไปงั้นแหละจริงผมบังได้กระดูกเลยนะแต่ว่ามันไม่ได้คือเวลามันหมดแล้วมันมาแค่10วันเองเพิ่งจะเสียดายเพิ่งแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่ากิจกรรมต่อไปมันเป็นร่างจริงโฮเลียนาแล้วประเด็นคือผมไม่คิดจะส่งไงเพราะว่าผมไม่มีตัวแล้วตัวผมนี่หมดเพชรก็หมดแบบหมดไม่สามารถส่งต่อได้ผมก็เลยส่งทีละหนึ่งปรากฏว่าผมซุ่ม2ครั้งแม่งออกเลยกายแท้มาเลยครับโอ้โหสุดแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ตัวละครผมก็ไม่มีที่สำคัญที่สุดคือเพจมันไม่มีเพจสุ่มต่อแล้วผมคงต้องดองไว้อะเวลามีกิจกรรมเนี่ยมามันก็จะได้คุ้มๆหน่อยเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ประมาณเท่านี้ครับแต่ผมคือตอนลงอะมันน่าจะหมดกิจกรรมแล้วแหละเพราะผมตุ่มตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้ายเลยอย่างน้อยก็ได้ตัวหน้าโต้ถึงมันจะผิดพลาดไปสักหน่อยก็เถอะคือมันควรได้ตอนที่สมหน้าโต้นะมันไม่ใช่ควรจะได้มาแบบได้ของรางวัลพิเศษเรามาสมได้อย่างเงี้ยแต่มันก็ดีถือว่าเราก็ยังมีโชคอยู่นะแล้วขอจบคลิปไว้แต่เพียงครั้งนี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ